สวัสดีคุณผู้ชมรีพอร์เตอร์สนะคะรายงานสดค่ะจากที่พื้นที่ในเขตดินแดงนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีภารกิจในช่วงเย็นในการตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณแฟลตดินแดงนะคะ51ถึง53ซึ่งอยู่บริเวณซอยประชาสงเคราะห์11นะคะจุดนี้เป็นสนามกีฬานะคะคุณผู้ชมก็มีในส่วนของนายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมพัฒนาความมั่นคงและความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การต้อนรับรวมไปถึงวันนี้มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รองผู้ว่ามารอให้การต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวนายกจะเดินตรวจเยี่ยมพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เป็นการคุยกันนะคะเดี๋ยวจะไปรอกันที่จุดด้านหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบลงพื้นที่ค่ะในบริเวณเขตดินแดงนะคะก็เป็นภารกิจในช่วงเย็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปพูดคุยแล้วก็มอบนโยบายที่สอทอมานะคะนี่นะคุณผู้ชมมาพร้อมกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมในเขตดินแดงอย่างที่ทราบกันก็คือค่อนข้างที่จะแออัดนะคะมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากก็มาดูในเรื่องของทั้งสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจราจรด้วยนะคะขอโทษค่ะคุณไทยก็ตรวจดูนะคะเมื่อสักครู่ตรงนี้เป็นแฟลตนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นบ้านพักอาศัยที่เป็นแนวตั้งซึ่งก็มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นนะคะมีเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดต่างๆเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาดูแล้วก็มาพูดคุยกันเดี๋ยวมีประชาชนรอพบปะด้วยนะคะที่บริเวณสนามกีฬาด้านหน้าใช้มีรถยนต์นะครับไปนี้เลยต้องพยายามเดินทางให้สะดวกขึ้นตรง
ี้ยมันเป็นศูนย์กลางเชื่อมกับรถไฟฟ้าอะไรได้ดีอ่ะต้องทำระบบฟีเดอร์ได้ท่าแล้วขยับนะครับแล้วเปิดทางเลยนะครับมุมเดิมข้างบนนะครับไปข้างเลยขึ้นต่างระดับนะครับขึ้นต่างระดับนะเลยครับยาวยาวเลยครับพี่ยาวเลยครับด้วยไหมเดินเดี๋ยวลงมาขอเยี่ยมดูที่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมถือรอดไม่ได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นเลยค่ะไม่ถ่ายโอเคครับพื้นที่จุดนี้ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพนะคะก็เดี๋ยวนายมนตรีจะเดินเข้าไปดูที่บริเวณ11นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยวันนี้ที่จะมาพบกับนายกรัฐมนตรีวันนี้มีสสสกในพื้นที่ก็มาให้การต้อนรับนะคะค่ะคุณผู้ชมซอยประชาสงเคราะห์11นะคะจุดนี้ก็เดี๋ยวรอกันอยู่ที่จุดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินออกมานะคะซึ่งวันนี้เป็นภารกิจในช่วงเย็นนะที่เขตดินแดงพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชาติสิทธิพันธ์มาร่วมลงพื้นที่ด้วยในวันนี้เมื่อสักครู่คุยกันถึงเรื่องระบบขนส่งค่ะซึ่งจุดนี้ไม่ได้มีรถไฟฟ้าผ่านแล้วก็รวมไปถึงที่เรนได้ทราบนะคะสสสกในพื้นที่มาร่วมลงพื้นที่รอให้การต้อนรับด้วยจำนวนมากวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งการลงพื้นที่ของทางนายกรัฐมนตรีก็เหมือนก่อนหน้านี้นะคะก็ไปตรวจดูเรื่องของบ้านพักข้าราชการนะคะคุณผู้ชมข้าราชการตำรวจซึ่งก็มีการกำชับแล้วก็สั่งการทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเพื่อพัฒนาด้วยนะคะสำหรับเรื่องของบ้านพักแล้วก็มีคนแนะนำคุณผู้ชมให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดแล้วให้ลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีในเรื่องของความเหลื่อมล้ำสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นบางส่วนอย่างในตัวเมืองเราก็จะเห็นค่อนข้างมีความเจริญแต่เมื่อถัดออกมาหรือว่าบางจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็แออัดเนี่ยก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ในกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถือโอกาสมาลงที่ดินแดงนะคะดินแดงอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนก็จะรู้ว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นแออัดสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดนี้มีประชากรค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็ถนนที่บริเวณนั้นนาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กว้างมากคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ส่งผลให้รถติดในช่วงเย็นก็ถ้าช่วงเวลาที่ช่วงเวลาหนาแน่นแออัดของรถเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนด้วยรวมไปถึงเรื่องของคมนาคมเองก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะต้องดูเพราะว่าอย่างที่แจ้งแบบตอนว่าไม่ได้มีรถไฟฟ้าเมื่อสักครู่ทางผู้ว่าก็รายงานไปว่าจุดนี้จะต้องมีระบบฟีดเดอร์ที่มากกว่านี้เนื่องจากว่าไม่ได้มี
รถไฟฟ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายคนได้คุณผู้ชมก็จะต้องหาวิธีในการรับส่งคนออกไปที่ที่มีรถไฟฟ้าหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกระทรวงที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนกระทรวงพม.นะคะก็มาลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะคอยยืนคูนกับทางผู้ว่าชาติศิริพันธ์แล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะคุณพวงเพชรชุลละเอียดวันนี้ที่มาลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจุดนี้นะคะว่าอาศัยอยู่เป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้งนะคะคุณผู้ชมก็บางจุดเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมโทรมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวปูนหรือว่าตัวไม้นะคะคนมายื่นหนังสือกับทางนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมเรื่องของปัญหาเรื่องความเดือดร้อนก็มีการรับปากว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการพัฒนาในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งมีพี่น้องประชาชนรออยู่นะคะรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีปัญหาหลายส่วนทั้งเรื่องของการคมนาคมสุขอนามัยรวมไปถึงการอยู่ที่หนาแน่นของประชากรก็ส่งผลต่อเรื่องคุณภาพชีวิตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญคุณผู้ชมเคยพูดหลายเรื่องหลายครั้งจะยกระดับชีวิตประชาชนนะคะค่อนข้างแน่นคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นภาพใกล้มากต้องขออภัยนะคะ
แดงร่วมกับเมื่อสักครู่ที่มีการมอบดอกไม้เนี่ยมีป้ายข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะว่าชาวดินแดงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนายกทักษิณแล้วก็ตอนนี้มีนายกเศรษฐาแล้วก็รักพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นอันตรายนะครับแต่ขั้นแรกคงต้องมาเข้ามาซ่อมแซมให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าให้ชุมชนไปอยู่ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งวันนี้ก็มีการเก็บไปดีแล้วแต่ว่าต้องมีการดูระยะยาวว่าจะทำการเก็บอย่างยังไงให้มันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งสืบเนื่องกับที่รถขยะเข้ามาไม่ได้เรื่องของการจอดรถสถานที่จอดรถไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูเรื่องที่จบแล้วด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเราอยู่กันเยอะเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นผมมาพร้อมกับท่านผู้ว่าการผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติก็มาพร้อมกับตรงนี้เพื่อว่ามาจะได้ดูแลปัญหาอย่างบูรณาการผมได้สอบถามปัญหาเรื่องยาเสพติดไปนะครับก็บอกว่าต้องพยายามแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการพนันบ่อนท่านยืนยันว่าไม่มีนะครับถ้าใครว่ามีทราบเบาะแสก็ขอให้บอกด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของปัญหาผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์แล้วก็ให้มีการมอบงบประมาณประจำเดือนให้เดือนละประมาณ 5,000 บาทนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเองก็เอานักกายภาพเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับมาช่วยดูแลคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับท่านผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพื้นที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถเป็นพื้นที่ที่เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายได้ก็จะมาพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างจริงจังครับก็เดี๋ยวก็จะมาดูอีกแล้วก็จะมากำชับให้ที่เรามีการพูดกันไว้เนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจำนวน20รายด้วยกันครับขอให้ชมครับชมเมื่อสักครู่ก็ฝากให้น้องประชาชนนะคะว่าวันนี้มาดูในส่วนของปัญหาหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยการคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องปัญหายาเสพติดที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะก็มีการถามในส่วนของเรื่องปัญหายาเสพติดด้วยนะคะวันนี้แล้วก็พบปะกับทางพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาลงพื้นที่อีกรวมไปถึงจะกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าให้ดูพื้นที่ดินแดงแล้วก็มอบในส่วนของของให้กับทางประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะให้สัมภาษณ์นะครับก็จะช่วยมาแก้ปัญหาแล้วก็รับฟังแนวทางต่างๆกับท่านผู้ว่าสาธารณสุขและผู้บริหารท่านของกองทัพบกที่มาด้วยกันก็
ายกรัฐมนตรีท่านมีหน้าที่ท่านมีท่าคุณดีขอบคุณนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยจำเลย2คนเอามาเถอะไม่ได้เอาพี่เห็นยากกว่าแล้วเนี่ยในวันนี้วันนี้จ้ะเป็นไงได้อะไรกันไหมยกคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะอาคารล่าสุดวันนี้นะคะที่แฟลตดินแดงค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อสักครู่ก็กล่าวกับทางประชาชนด้วยว่าเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยการคมนาคมการขนส่งต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนนี้แล้วก็เดินทางกลับนะคะผู้ชมมอบของให้กับประชาชนเล็กน้อยแล้วก็จะกลับนะคะหมดภารกิจในวันนี้แล้วที่แฟลตดินแดงนะคะในบรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมขออนุญาตยุติสัญญาณการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะรีพอร์เตอร์สได้แล้วก็ให้คุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวได้ทั้งฝั่งข่าวการเมืองแล้วก็ข่าวอาชญากรรมนะคะตอนนี้